ิ่งเหล่านี้ทราบว่ามีการร้องเรียนไปยังกรมการศาสนาแล้วนะครับก็อยู่ที่กรมการศาสนานะครับอยู่ที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับอยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ที่ตำรวจสันติบาลเพื่อติดตามพฤติกรรมถ้าพบการกระทำความผิดต้องทำการยุติโดยด่วนเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ามีการกระทำความผิดขึ้นจริงนะอันจะสร้างความสัมพันธ์และความบาดหมางระหว่างไทยกับจีนย่อมเป็นอันตรายแน่นอนเพราะคนไทยภายในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่คนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนไม่ใช่เป็นคนไทยเชื้อสายยุโรปนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเกี่ยวข้องกับประเทศจีนและกำลังขยายตัวไปทั่วโลกคือลัทธิต้องห้ามนะครับที่ปรากฏว่าเกิดเรื่องโกรธลาวและเกิดการกวาดล้างอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่ปรากฏว่ากำลังแทรกซึมจากจีนเข้ามาสู่ไทยอันตรายลัทธิต้องห้ามรุกเข้าไทยฝ่าลุนกงในประเทศจีนไม่ยอมรับลัทธินี้เจ้าลัทธิคือนายหลี่หงจื้อซึ่งแต่เดิมฝ่าลุนกงเป็นสำนักด้านพลังลมปราณนายหลี่หงจื้อได้นำเอาท่ามวยไทเก๊กผสมกับท่ามวยสำนักต่างๆท่ารำไทยผสานกันเป็นท่าเฉพาะของการฝึกพลังศักยภาพแล้วนำเอาศัพท์ของศาสนาพุทธเต๋าและคริสต์มาผสมกันจนเกิดเป็นคำศัพท์เฉพาะของฝ่าลุนกงสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ฝึกท่าฝ่าลุนกงเป็นจำนวนมากหลักธรรมของฝ่าลุนกงผู้นำพูดแนวคิดบางประการมาจากศาสนาอื่นสร้างตนเองให้เป็นเทพเจ้าอย่างรู้และสร้างทฤษฎีโลกยุคสุดท้ายให้ประชาชนหวาดกลัวและปฏิเสธวิทยาศาสตร์โลกเปรียบเสมือนที่ทิ้งขยะจักรวาลมนุษย์ที่อยู่บนโลกเหมือนขยะที่ตกลงมาจากสวรรค์ที่ไม่ต้องการแล้วฝ่าลุนกงโดยหลี่หงจื้อเท่านั้นสามารถจะนำผู้ฝึกฝ่าลุนกงกลับขึ้นสู่สวรรค์ได้และการที่หลี่หงจื้อจะยอมพาขึ้นสวรรค์นั้นจะต้องฝึกฝ่าลุนกงอย่างเคร่งครัดและละทิ้งความเชื่อและศาสนาอื่นแล้วเชื่อในฝ่าลุนกงเท่านั้นในช่วงแรกรัฐบาลยุคเจียงเจิ้นหมินของจีนยอมรับให้ฝ่าลุนกงเป็นการฝึกเพื่อสุขภาพและส่งเสริมแต่เมื่อฝ่าลุนกงเริ่มมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลขึ้นเนื่องจากลัทธินี้ได้รับความนิยมจนมีผู้ฝึกประมาณ100ล้านคนภายใน7ปีตุลาคม2544จึงเริ่มทำการปราบปรามฝ่าลุนกงนายหลี่หงจื้อเจ้าลัทธิจึงอพยพหนีไปอเมริกาประเทศผู้อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนแต่ยังคงก่อกวนรัฐบาลจีนอยู่โดยใช้การสื่อสารและเริ่มขยายตัวไปตามประเทศต่างๆ80ประเทศโดยใช้ศาสนาการออกกำลังกายเป็นเครื่องมือแฝงประวัติหลี่หงจื้อเจ้าแห่งลัทธิฝ่าลุนกงผู้ก่อตั้งลัทธินี้ถือกำเนิดที่มณฑลจีลินในครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งหลังจากจบชั้นมัธยมต้นในช่วงปี1970ถึง1978ได้ร่วมกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและทำงานในสำนักงานตำรวจจีลินตามลำดับในปี1978 1982เป็นพนักงานบริหารในสำนักงานตำรวจป่าไม้และปี1982ถึงปี1991เปลี่ยนมาทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยให้บริษัทน้ำมันและธัญญาหารเมืองฉางชุนในปี1988หลี่หงจื้อได้ฝึกวิชาฉานมี่กงกับหลี่เว่ยตงอาจารย์สอนชี่กงคนหนึ่งและยังเรียนวิชาจิ่วกงปากว่ากงกับกวงเซิงอาจารย์สอนชี่กงอีกคนหนึ่งพอปี1991จึงได้มุ่งศึกษาชี่กงโดยเฉพาะ
และมีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมญาติที่ประเทศไทยจึงได้เรียนแบบท่าเต้นรำของชนพื้นเมืองในไทยคิดประดิษฐ์ท่าของฝ่าลุนกงขึ้นมาการฝ่าลุนกงของหลี่หงจื้อส่วนใหญ่จะใช้ถ้อยคำในศาสนาพุทธและลัทธิเต๋ามาประกอบการอธิบายนอกจากนั้นในวันที่24กันยายน1994เขาได้อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์เมืองฉางชุนเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดในบัตรประชาชนใหม่จากวันที่7กรกฎาคม1952ให้เป็น13พฤษภาคม1951เพื่อให้ตรงกับวันประสูติของพระพุทธเจ้าโดยหลี่หงจื้อได้ใช้หลักฐานการแจ้งเปลี่ยนวันเกิดให้ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติเพื่อใช้หลอกลวงประชาชนเว่ยเต้าหรูนักการศาสนาของจีนระบุว่าฝ่าหลุนเป็นคำที่ยืมมาจากศาสนาพุทธแฝงในยะความหมาย2ประการคือประการแรกหมายถึงคำสอนของศาสนาพุทธที่เปรียบเสมือนกงล้ออันหนึ่งซึ่งหมุนไปไม่หยุดประการที่2คือพระธรรมหรือธรรมจักรที่แข็งแกร่งเหมือนกงล้อรถทำศึกสงครามสามารถช่วยขจัดทุกข์ให้กับมวลมนุษย์ขณะที่หลี่หงจื้อตีความว่าการฝึกกายบริหารฝ่าลุนกงของเขาคือการสร้างธรรมจักรจากขึ้นที่ท้องน้อยโดยมีตัวเขาเป็นผู้ช่วยสาวกในการฝึกปฏิบัติเพื่อกำหนดธรรมจักรนี้ขึ้นมานอกจากนั้นเว่ยเต้าหรูยังกล่าวถึงคำว่ากายธรรมที่ปรากฏในลัทธิฝ่าลุนกงว่าตามแนวคิดเดิมของศาสนาพุทธกายธรรมเป็นนามธรรมไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนแต่หลี่หงจื้อบอกว่าตัวเขามีกายธรรมที่นับไม่ถ้วนซึ่งขัดแย้งกับศาสนาพุทธตลอดจนเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งหลี่หงจื้อนำกรรมมาอธิบายความเกิดแก่เจ็บตายของคนเขากล่าวว่าคนที่เป็นโรคเมื่อชาติก่อนทำกรรมชั่วไว้จึงต้องชดใช้กรรมนั้นไม่ควรไปรักษาโรคให้หายเพราะถ้ารักษาโรคภัยไข้เจ็บหายก็เท่ากับว่าทำลายกฎของจักรวาลหลี่หงจื้อมักประกาศเสมอว่าไม่มีองค์กรเป็นทางการฝ่าลุนกงเป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆในลักษณะคนหนึ่งถ่ายทอดไปสู่อีกคนหรือใจถ่ายทอดสุดขณะที่หลังจากก่อตั้งฝ่าลุนกงในปี1992แล้วเขาได้วางระบบองค์กรที่สมบูรณ์แบบด้วยการจัดตั้งสมาคมศึกษาวิจัยฝ่าลุนกงที่ปักกิ่งโดยมีตัวเขาเองเป็นนายกสมาคมอีกทั้งตั้งสาขา39แห่งและสาขาย่อยนับ 1,900 กว่าแห่งทั่วประเทศจีนที่มีสถานที่ฝึกรวมกว่า 28,000 แห่งนายหลี่หงจื้อคือเจ้าลัทธิหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดของฝ่าลุนกงสาขาและองค์กรย่อยต่างๆของฝ่าลุนกงรับคำสั่งโดยตรงจากเขาไปปฏิบัติโดยวิธีการสื่อสารที่ทันสมัยเช่นโทรสารอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์การรับคำสั่งของเจ้าลัทธิจากศูนย์กลางที่สมาคมศึกษาวิจัยฝ่าลุนกงด้วยการสื่อสารที่ล้ำยุคดังกล่าวการติดต่อกันจึงดำเนินไปอย่างรวดเร็วทำให้จีนเห็นว่ายากจะตรวจสอบแหล่งที่มาหรือความลับของลัทธินี้เดือนพฤษภาคมปี1992หลี่หงจื้อได้ตั้งชั้นฝึกฝ่าลุนกงที่ฉางชุนบ้านเกิดของตนเองในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนั้นยังได้เปิดชั้นเรียนฝ่าลุนกงที่ปักกิ่งอย่างต่อเนื่อง1993สมาคมชิกงแห่งประเทศจีนอนุญาตให้ฝ่าลุนกงเข้าร่วมสังกัดและยอมรับหลี่หงจื้อเป็นอาจารย์สอนชิกงคนทั้งปลายปี1994ฝ่าลุนกงได้แพร่หลายไปในเมืองต่างๆ10กว่าแห่งทั่วประเทศและมีลูกศิษย์ประมาณ 20,000 คนในปี1995ที่หลี่หงจื้อเขียนหนังสือหลักฝ่าลุนออกจำหน่ายที่ปักกิ่งและประกาศว่าได้ถ่ายทอดฝ่าลุนกงไปทั่วประเทศจีนแล้วหลังจากที่หลี่หงจื้อเดินทางไปพำนักที่อเมริกาเขาได้เผยแพร่ฝ่าลุนกงไปยังต่างประเทศอย่างทั่วถึงโดยใช้สื่อการสอนรูปแบบวิดีโอแต่สิ่งที่ผู้คนสงสัยคือในฐานะผู้ให้กำเนิดฝ่าลุนกงหลี่หงจื้อกลับบอกว่าภายในปีนี้จะไม่มีการถ่ายทอดฝ่าลุนกงทั้งในและนอกประเทศเดือนมีนาคม1996ฝ่าลุนกงได้ลาออกจากสมาคมชิกงแห่งประเทศจีนและในเดือนเมษายนปีเดียวกันนั้น
หลี่หงจื้อพยายามจัดตั้งองค์กรฝ่าลุนกงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยยื่นเรื่องกับคณะกรรมาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนปรากฏว่าไม่ได้รับการอนุมัติเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม1997ฝ่าลุนกงยังคงไม่ละความตั้งใจที่จะตั้งองค์กรขึ้นมาอีกและยื่นเรื่องขออนุมัติจัดตั้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งในจีนก็ได้รับคำตอบปฏิเสธมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้จึงได้เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่โดยยกเลิกองค์กรกิจกรรมและรูปแบบที่เกี่ยวกับฝ่าลุนกงทั้งหมดในประเทศและยินยอมให้ใช้ศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับฝ่าลุนกงตามกฎเกณฑ์กงรวมถึงการจัดการตั้งสมาคมให้เหมาะสมตามพื้นที่เช่นสมาคมชิกงสมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์ร่างกายมนุษย์ในปี1996ถึง1997ฝ่าลุนกงแทบจะเรียกได้ว่าสลายตัวไปและยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาคมชิกงทุกอย่างจนกระทั่งวันที่21เมษายน1999ที่เหอจั่วฟู่ได้เขียนบทความวิจารณ์ฝ่าลุนกงในหนังสือพิมพ์ทำให้สมาคมฝ่าลุนกงที่ปักกิ่งทำใบปลิวแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังสมาชิกฝ่าลุนกงทั่วประเทศและในวันที่25เดือนเดียวกันนั่นเองที่สมาชิกฝ่าลุนกงร่วมหมื่นคนได้มาประท้วงที่ทำเนียบจงหนานไห่พร้อมกับเรียกร้องให้สมาชิกทั่วทุกแห่งรวมตัวกันที่นี่การประท้วงดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าฝ่าลุนกงเป็นองค์กรอิสระและดำเนินการอย่างเปิดเผยไม่ใช่องค์กรใต้ดินอีกต่อไป22กรกฎาคม1999หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศให้ฝ่าลุนกงเป็นองค์กรนอกกฎหมายฝ่าลุนกงก็ได้ดำเนินการเผยแพร่ลัทธิไปทั่วโลกแล้วโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาพร้อมกับจัดกิจกรรมตามที่ต่างๆเช่นทำเนียบขาวองค์การสหประชาชาติหรือตามสถานที่ซึ่งมีชาวจีนและชาวต่างชาติรวมตัวอยู่ขณะที่ดำเนินการเผยแพร่ลัทธิพวกเขาจะสอดแทรกคำกล่าวหาโจมตีรัฐบาลจีนอยู่เสมอเพื่อสร้างความเกลียดชังรัฐบาลจีนต่อมาสมาชิกฝ่าลุนกงเริ่มขยายรากฐานเข้ามาในประเทศไทยจุดประสงค์หลักคือเพื่อต่อต้านรัฐบาลจีนการเคลื่อนไหวเป็นขบวนการใหญ่มีจุดศูนย์กลางรวมตัวอยู่ที่สวนลุมพินีภายใต้การนำของนายไพฑูรย์สุริยะวงศ์ไพศาลอาชีพทันตแพทย์และมีความพยายามจะจัดตั้งเป็นสมาคมฝ่าลุนกงขึ้นในประเทศไทยในไทยกลุ่มผู้ก่อตั้งฝ่าลุนกงได้ฟ้องร้องกระทรวงมหาดไทยที่มีให้ก่อตั้งสมาคมโดยมีการไต่สวนสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติสำนักงานตำรวจสันติบาลเมื่อปี2540ยืนยันตรงกันว่าฝ่าลุนกงเป็นเครือข่ายองค์กรข้ามชาติที่มีการบิดเบือนศาสนาพุทธกระทบต่อความสุขของประชาชนกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนศาลชั้นต้นตัดสินให้ชนะคดีไม่ให้รับคำร้องการจดทะเบียนสมาคมรายงานการพิมพ์ที่2/2555เรื่องห้ามการขายหรือจ่ายแจกและให้ยึดสิ่งพิมพ์ของฝ่าลุนกงประกอบด้วย 1. เอกสารชื่อ Pray to get peace 2. หนังสือเรื่องจ้วนฝ่าลุนที่ระบุว่าเป็นโฆษณาข้อความอันอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเจ้าพนักงานการพิมพ์สำหรับกรุงเทพมหานครอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการพิมพ์2484มาตราช่อช้างห้ามการขายหรือจ่ายแจกและให้ยึดสิ่งพิมพ์ชื่อดังกล่าวข้างต้นทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเล่ม118ตอนพิเศษสององู21มีนาคม2545สั่งณวันที่8มีนาคม2545พลตำรวจตรีตรีทศรณฤทธิ์วิชัยการกองตำรวจสันติบาล2เจ้าพนักงานการพิมพ์สำหรับกรุงเทพมหานคร9ปีต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้กลับคำพิพากษากลับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2549ระบุตอนท้ายคำฟ้องว่าการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยส่วนการรับจดทะเบียนที่สมาคม
นอกจากเรื่องวัตถุประสงค์ของสมาคมแล้วยังมีเงื่อนไขและข้อกำหนดอีกหลายประการที่นายทะเบียนจะต้องพิจารณาตามมาตรา82แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนที่จะรับจดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองต้องไปดำเนินการต่อไปพิพากษากลับให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศึกษาฝ่าลุนกงแห่งประเทศไทยตามหนังสือกรมการปกครองที่มท 1307.4 ทับ15282ลงวันที่27กันยายน2544และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้ง3ตามหนังสือกรมการปกครองรับที่มท0307.4 ทับ338ลงวันที่2กุมภาพันธ์2549คำขออื่นให้ยกทำให้ฝ่าลุนกงสามารถตั้งสมาคมในไทยได้แต่ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพฤติกรรมหากกระทำความผิดก็ให้พิจารณาในการสั่งปิดสมาคมได้ล่าสุดทางการจีนได้ส่งผู้แทนจากพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอคำยืนยันเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและการจัดกิจกรรมของสมาคมศึกษาฝ่าลุนกงลัทธิศาสนาจึงเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนเป็นอุดมการณ์ซึ่งจะเห็นได้จากมีการเปลี่ยนแปลงความคิดชักจูงใจให้เข้าร่วมปิดล้อมทางความคิดนิยมไปทางตะวันตกทำให้ง่ายต่อการครอบงำเปลี่ยนแปลงทางความคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้เป็นหลักคิดของฝ่ายตะวันตกการที่หลี่หงจื่อได้บิดเบือนหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยรวมถึงลอกเลียนแบบท่ารำในวัฒนธรรมไทยและนำมาดัดแปลงใช้เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากความเชื่อดังนั้นประเทศไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในทั่วโลกซึ่งการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการละเมิดหลักคำสอนที่บิดเบือนคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องซึ่งได้มีการร้องเรียนไปยังสำนักพระพุทธศาสนาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลัทธิดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างชัดเจนการใช้ศาสนาในการเผยแพร่อิทธิพลไปทั่วโลกหากมีการต่อต้านในประเทศใดก็จะมีการปลุกระดมไปยังต่างประเทศเพื่อบีบรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองแต่ก็จะกลายเป็นสงครามศาสนาดังเคยได้เกิดขึ้นมาแล้วในหลายประเทศทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันพม่าที่มีการอ้างศาสนาเป็นเครื่องมือในการล่าอาณานิคมดินแดนแร่ธาตุและเมืองทองในไทยยามที่กลุ่มขบวนการล้มเจ้าได้แผ่อิทธิพลมาในทุกรูปแบบทั้งองค์กรเอกชน NGO เคลื่อนไหวม็อบต่อต้านสถาบันอ้างการแก้มาตรา112และการแบ่งแยกดินแดนใน3จังหวัดชายแดนใต้แบ่งแยกล้านนาเพื่อหวังยึดครองแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหภาพยุโรปทางกรมการศาสนาและฝ่ายความมั่นคงคงต้องจับตามองการเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวอย่างใกล้ชิดหากทราบว่ามีการนำศาสนามาเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คงต้องเร่งดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับสมาคมองค์กรที่เกี่ยวข้องดังที่จีนและหลายประเทศกระทำมาแล้วแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ่งคำว่าราชาธิปไตยดร.เทิดศักดิ์เจียมจิตวัฒนา14มิถุนายน2566บทความนี้ผมได้เขียนแบบตรงไปตรงมาอธิบายทุกอย่างอ้างอิงข้อกฎหมายนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเกิดขึ้นทั่วโลกและเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงนะครับกระทรวงมหาดไทยตำรวจสันติบาลติดตามเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมีการฟ้องร้องกันบนศาลในการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาแต่ศาลชั้นต้นนะครับยกฟ้องแต่ต่อมาศาลปกครองสูงสุดนะครับให้ทางกลุ่มผู้ตั้งสมาคมนั้นสามารถจัดตั้งได้แต่
้องทำตามกฎหมายของไทยถ้าทำตามกฎหมายของไทยแล้วนะครับแล้วพบการกระทำความผิดต้องถูกปิดการปิดสมาคมในทันทีผมเรียนหุ้นส่วนนะจริงๆกลยุทธ์ทางการเมืองโดยการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายประเทศเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาจนเป็นที่มาของสงครามที่เรียกว่าสงครามครูเสดใช้ศาสนาอิสลามนะครับกับศาสนาคริสต์เป็นเครื่องมือในการล่าอาณานิคมจนเป็นที่มาของสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นมีคนล้มตายหลายแสนคนจากสงครามที่เกิดขึ้นอ้างสิ่งเดียวฮะพระเจ้ามีการตั้งลัทธิเกิดขึ้นในหลายประเทศในประเทศไทยที่ฮือฮาและดังมากคือกบฏผีบุญอ้างตัวเองเป็นผู้มีบุญนะเป็นผู้วิเศษไปรวมศาสนาโน่นศาสนานี้ขึ้นมาสุดท้ายโดนประหารชีวิตในประเทศจีนนะปรากฏว่ากลุ่มองค์กรแรกๆก็ตั้งขึ้นมาก็ไปแฝงตามองค์กรต่างๆตรงหลังประกาศตัวเป็นเอกราชขึ้นมานะครับและต่อต้านรัฐบาลนะครับไปๆมาๆเจ้าลัทธิหนีไปอยู่ไหนประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ที่ให้การสนับสนุนเขาอยู่บางคนถามว่าเอ๊ะกระบวนการวิธีการแบบนี้มันคืออะไรดนตรีกวีศิลปะนะนางงามศาสนาเป็นเครื่องมือสำคัญนะในการแบ่งแยกและเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของการล่าอาณานิคมทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยยึดหลักวาทกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยสังเกตไหมฮะโดยอ้างสิทธิเสรีภาพเป็นสำคัญใครต่อต้านก็จะออกมาต่อต้านนอกประเทศมาโวยวายนอกประเทศเพื่อให้กดดันเล่นงานแต่จีนเขาแม่นยำที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดในยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยรัฐบาลจีนได้ส่งเอกอัครราชทูตมาทำการเจรจากับพลเอกประยุทธ์ในเรื่องนี้เลยเรื่องของความมั่นคงเพราะปรากฏว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะที่ผ่านมาองค์กรนี่ก็ใช้นี่ดาวเทียมใช้การสื่อสารใช้ Facebook ใช้ Twitter ในการโจมตีประเทศจีนและกลับกลายว่ามีฐานปฏิบัติการในประเทศไทยโดยใช้เรื่องของการออกกำลังกายเป็นสำคัญสิ่งเหล่านี้ทราบว่ามีการร้องเรียนไปยังกรมการศาสนาแล้วนะครับก็อยู่ที่กรมการศาสนานะครับอยู่ที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับอยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ที่ตำรวจสันติบาลเพื่อติดตามพฤติกรรมถ้าพบการกระทำความผิดต้องทำการยุติโดยด่วนเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ามีการกระทำความผิดขึ้นจริงนะอันจะสร้างความสัมพันธ์และความบาดหมางระหว่างไทยกับจีนย่อมเป็นอันตรายแน่นอนเพราะคนไทยภายในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่คนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนไม่ใช่เป็นคนไทยเชื้อสายยุโรปนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญปวงราชชาวไทยภักดีราชันป
วงราชชาวไทยพักดีราชันคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น